ลงไปส่วนลงไปเพราะอันนี้มันหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นทุกวันเพราะว่าสนิมมันเกิดกับเหล็กมันเกิดมากขึ้นทุกวันกัดเหล็กมากขึ้นทุกวันซึ่งมันก่อนไปเสียไปเหล็กคือท้ายเหล็กมันก็ใช้การใช้งานไม่ได้เป็นเหล็กหยุ่มก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเหล็กมนุษย์เหล็กใช้ไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจมนุษย์ใช้การอะไรก็ไม่ได้เป็นเศษเหล็กอยู่อันนี้ก็เป็นเศษใจอยู่อะไรไปศูนย์พิจารณาที่ปฏิบัติลงไปเมื่อเข้าถึงจิตอันนี้แล้วมันจะรู้หมดทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับของกิเลสมันจะมีหนามีแน่นขนาดไหนรู้หมดเวลาธรรมะเขาซักฟอกแล้วมันกระจายออกไปหมดแล้วมันปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่เลยปิดอยู่ไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจจะอะไรมาปิดเห็นอยู่อะไรมาปฏิเสธกันว่าไม่เห็นมีอยู่ด้วยความเห็นอยู่จะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีไม่เห็นนี่โลกไม่เห็นไม่ใช่เหมือนคนตาบอดไม่เห็นไม่เห็นแต่รูปร่างสิ่งมีอยู่ทั้งหลายไม่ได้ที่เดินไปก็โดนเอาชนเอานั่นถ้าไม่มีชนกับอะไรสิ่งที่มีมันมีอยู่ตัวไม่เห็นทั้งหากจึงชนเอาโดนเอาจิตก็เหมือนกันไม่เห็นมันจึงชนเอาโดนเอาตั้งแต่กองทุกข์โดนตั้งแต่กองทุกข์สอนยืนเว้นบอกมันไม่มีไปด้วยซ้ำไปสิ่งที่จะให้เว้นมันครับสิ่งนั้นไม่มีโดนเอาโลกทั้งหลายจึงนับแต่กองทุกข์เพราะโลกไม่ได้สำคัญว่าทุกข์มีทั้งที่มันเต็มอยู่ในหัวใจกายของโลกโลกก็ไม่ได้สำคัญไปสะดุดใจกับทุกข์ที่มันมีนะก็มีแต่ที่เหลือมันถักมันรันออกมาจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นั่นเวลาเคลื่อนออกไปแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดเดินมาที่นี่พอเคลื่อนออกไปก็โดนเลยละเอียดจริงจริงไม่ว่าเป็นไหนประเภทไหนสัตว์โลกไม่รู้เลยยิ่งวันนับวันหนาแน่นเข้าทุกวันแล้วก็ชาวพุทธเหล่านี้มันเหมือนโลกทั่วไปดูแล้วมีที่อดต่อปากในใจตอนนี้มันแทบจะไม่มีแล้วนะมีแต่ชื่อทำมาพุทธประสงค์ศาสนามาถือศาสนาต้องมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีใจจิตนี้เวลาได้เปิดแล้วมันเปิดจริงเวลาปิดนะเหมือนเอากระทะครอบหัวนะตาไม่เห็นอย่างนี้จะว่ามันมืดยังไงเห็นอย่างนี้ต่างๆเห็นมันก็มาหลอกไว้เสียว่าเห็นอยู่เหมือนว่าไม่มืดไม่บอดภายในมันคิดมันรู้อยู่แต่สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณไม่รู้สินั่นน่ะมันปิดตรงนั่นความรู้อยู่นี่แล้วใครๆก็รู้ด้วยกันเพราะใจธรรมชาติเป็นธรรมชาติรู้นี่แต่ว่ารู้ในสิ่งที่เป็นภัยรู้ในสิ่งที่เป็นคุณประจักษ์กับหัวใจจริงๆมันไม่รู้นี่ถ้ารู้มันจะทำได้ลงคอหรือนั่น
อันนั้นที่อันมันไม่รู้อันลึกลับมันนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นอันนี้ที่ไม่เห็นฟังไงแล้วมันเปิดออกถ้ามันวางไงแรงงานอ่ะเริ่มแรงงานสี่